เตือนเรื่องอะไรนบีใช้อะไรยังไงเรียนรู้ให้เข้าใจอันไหนเป็นคำสั่งใช้ใกล้ชิดให้มากที่สุดอันไหนเป็นคำตักเตือนเป็นข้อห้ามออกห่างให้ได้มากที่สุดหน้าที่ของเราถ้าเราบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะได้ยินคำว่าบิดอะห์ละกีหูมันดิ้นเรื่องต้อง 108,009 ไม่รู้จะพูดว่าพูดกันจะอยู่ทำไมเรื่องบิดอะห์ก็เพราะเรานี่แหละตอนนี้มันต้องตั้งหลักให้ดีวันนี้เราจะปฏิเสธคำใครอ่ะถ้าเป็นคำคนน่ะมันก็ไม่อะไรเท่าไรหรอกแต่ผู้ศรัทธาจะปฏิเสธคำอัลลอฮ์รังเกียจคำอัลลอฮ์รอซูลนี่ไม่ได้นะไม่ได้เพราะงั้นเราอ่านไปเราทำก็เยอะแยะในอัลกุรอานนี่เวลาอัลลอฮ์เปรียบเทียบอัลลอฮ์เปรียบหนักๆเปรียบหนักๆนี่บางครั้งนี่อัลลอฮ์ว่าไงกามาซาลิลกัลบิเปรียบเหมือนดังเดรัจฉานเปรียบเหมือนดังหมาแปลงี้หนักไหมเอออัลลอฮ์เปรียบใครเนะเปรียบพวกนี้เหมือนหมากามาซาลิลกัลบิเปรียบเหมือนหมาอินตะมินอะไลฮิยัลฮัสเอาตัทรุกุยัลฮัสเวลามันอยู่ปกติลิ้นมันก็ห้อยเวลามันเหนื่อยไล่ต้อนเนี่ยมันเหนื่อยแฮ่ลิ้นมันก็ห้อยนั่นคือสัญชาตญาณของมันมันเรื่องราวที่อัลลอฮ์เปรียบไว้ในอัลกุรอานตอนนี้เวลาอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ประณามจำพวกดื้อตาใสจำพวกตีสองหน้าบรรดามุนาฟิกีนหรือบรรดาเราเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วเราก็อย่าเอาพฤติกรรมอันนั้นมาเป็นพฤติกรรมของเราแต่เวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ชื่นชมอัลลอฮ์ประกาศเตรียมรางวัลให้ผู้ศรัทธาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เวลาเราเรียนไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่มันสบายหูสบายใจไอ้ตรงไม่สบายหูสบายใจกูไม่ฟังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนทั้งหมดแหละเพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศอิสลามเนี่ยประกาศทั้งสองด้านบอกทั้งด้านดีแล้วก็เตือนห้ามปรามในเรื่องความชั่วและก็ผลของมันด้วยผลของการทำดีคิดดีปฏิบัติดีเชื่อดีผลของการทำชั่วคิดชั่วปฏิบัติชั่วอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาประกาศทั้งสองด้านในอัลกุรอานก็มีทั้งสองกรณีเนี่ยคำสอนของท่านนบีก็มีทั้งสองอย่างทั้งแนะในด้านดีแล้วก็เตือนห้ามปรามในเรื่องชั่วและผลของมันจะนำพาไปสู่อะไรเพราะงั้นอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ประกาศข่าวดีอย่างเดียวงั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์ยืนยันให้นบีมาทำไมมุบัชชิรอนเป็นผู้แจ้งข่าวดีขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ให้นบีทำหน้าที่วานาซีรอนและเป็นผู้ที่ตักเตือนแจ้งเตือนถึงข่าวร้ายด้วยเพราะงั้นในคำสอนของท่านนบีมีทั้งข่าวดีแล้วก็มีทั้งข่าวร้ายนบีพูดเรื่องสวรรค์ให้ฟังไหมพูดนบีพูดเรื่องนรกให้ฟังไหมพูดนบีสอนถึงคนที่เชื่อดีปฏิบัติดีทำดีจะได้รับผลตอบแทนนะสอนนบีบอกคนทำชั่วประพฤติชั่วปฏิบัติชั่วจะได้รับผลอะไรไหมก็สอนก็เตือนเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านเอ้าคนสอนศาสนาก็ต้องสอนทั้งสองด้านพูดจาบอกกล่าวตักเตือนให้คนได้รู้ไม่จะสอนกันเรื่องดีเอาเรื่องสบายหูจะเรียนศาสนาก็เอาเรื่องสบายหูอย่างเดียวเวลาอะไรที่มันไม่เข้าหูแล้วเอาเรื่องกูด่ากูอีกแล้วพี่น้องอย่าไปคิดอย่างนั้นผมไม่ได้หมายถึงพี่น้องที่นี่หรอกนะเพราะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วนะดูอยู่นะหัวเราต้องปรับหัวใจของเราไม่ใช่ไปแสดงความรังเกียจคำของอัลลอฮ์คำของรอซูลต้องปรับหัวใจของเราให้น้อมรับให้ได้กับคำของอัลลอฮ์คำของรอซูลแม้มันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามเวลาอัลลอฮ์ตำหนิในอัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุชื่อนั้นนอกจากบางคนเท่านั้นเยี่ยมยอดประเภทเยี่ยมยอดอัลลอฮ์ระบุชื่อเยี่ยมยอดยังไงล่ะชั่วโคตรโคตรชั่วโคตรโคตรเห็นไหมอย่างอบูละฮับกับเมียทับบัตยาดาอาบีละฮับิวะทับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศนี่อัลลอฮ์เอาเรื่องราวของอบูละฮับมานี่อัลลอฮ์ระบุทำไมล่ะประเภทเยี่ยมยอดไงชั่วโคตรโคตรเนี่ยอัลลอฮ์เอามาระบุ
หรือเอาอย่างดีสุดๆอัลลอฮ์ก็เอามาระบุเรื่องลุกมานกล่าวแก่ลูกยังไงสอนลูกยังไงอัลลอฮ์ก็เอามาระบุเป็นกรณีตัวอย่างแต่โดยรวมแล้วนี่อัลลอฮ์ไม่ได้ระบุชื่อแซ่ใครในเนี่ยโดยรวมมาโดยภาพรวมยกเว้นบางคนอย่างที่ว่าไม่ได้ระบุแต่อัลลอฮ์กล่าวถึงกลุ่มคนโดยรวมกล่าวถึงมุมินใช่ไหมแล้วบอกด้วยลักษณะของมุมินเป็นยังไงเอาพี่น้องลองอ่านในช่วงต้นของซูเราะห์อัลอัมฟานซูเราะห์อัลอัมฟาน177อัลลอฮ์กล่าวถึงมุมินและอัลลอฮ์ก็บอกถึงลักษณะของมุมินว่าเป็นยังไงแต่ไม่ได้ระบุชื่อแซ่ไม่ได้ระบุเลขอะไรเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์ไม่มีไม่ได้ระบุใครลูกใครหลานใครตระกูลใครไม่ได้ระบุตระกูลเรียนจบจากไหนอะไรยังไงอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุแต่อัลลอฮ์ระบุถึงพฤติกรรมลักษณะของมุมินไว้เพราะงั้นใครที่อยู่ในลักษณะที่อัลลอฮ์บอกก็จะรู้ได้ทันทีอ้อนั่นแหละมุมินเพราะงั้นนี่เราบอกคนนี้เป็นมุมินเราบอกคนนั้นเป็นมุมินบอกเป็นมุมินทำไมอ่ะอัลลอฮ์ระบุชื่อไว้เขาไว้ในกุรอานเนี่ยเปล่าแต่เพราะอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเขามันไปตรงกับพฤติกรรมที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานใช่ไหมเนี่ยอัลลอฮ์ว่าไงอ่ะอินนามัลมุมินูนัลละซีนอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิดัตกุลูบุฮุมอัลลอฮ์บอกแท้บรรดามุมินน่ะนะก็คือผู้ซึ่งที่เมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวเมื่อเรื่องราวของอัลลอฮ์ถูกกล่าวเป็นไงวะจิลัตกูลูบุฮุมมันทำให้หัวใจของพวกเขาสะท้านหวั่นไหววะอิซาทุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานันและเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้ฟังเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านเป็นไงซาดัตฮุมมันเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาเพิ่มอะไรอีมานันเพิ่มการอีมานเราได้สองลักษณะอย่างที่อัลลอฮ์ว่าละพอเรื่องของอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ถูกกล่าวหัวใจสะทกสะท้านเกรงกลัวอัลลอฮ์เมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้ฟังยิ่งอ่านยิ่งฟังมันยิ่งเพิ่มอีมานเพิ่มอีมานวะอาลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนและคนพวกเนี้ยมุมินเนี่ยพวกเขารู้จักการมอบหมายต่ออัลลอฮ์รู้จักการตะวักกันมอบหมายอย่างมุมินนะไม่ใช่มอบยังมอบหมายอย่างมุมินไงมันต้องรู้หลักเกณฑ์หลักการของการตะวักกันของการมอบหมายมันต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยตะวักกันเอาเจ็บไข้ได้ป่วยตะวักกันมอบอัลลอฮ์ไม่ต้องรักษาทำไมไม่มั่นใจในอัลลอฮ์เหรออัลลอฮ์ให้หายก็หายอัลลอฮ์ให้ตายก็ตายงั้นอย่างยิมุรัตหมดไปเท่าไหร่ไปอยู่โรงพยาบาลรักษาก่อนไหมหรือไม่รักษาตะวักกันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันอ้าวต้องรักษาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรักษาเสร็จแล้วตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์จะเป็นจะตายจะหายมอบแต่อัลลอฮ์แหละแต่หน้าที่เราต้องทำงั้นเราไม่ทำหน้าที่เราอะแต่เราไปโยนไปให้อัลลอฮ์แล้วแต่อัลลอฮ์แล้วแต่อัลลอฮ์เหมือนบางคนไปตะเวนไปอัลลอฮ์เลี้ยงเอาแล้วหน้าที่เองอะไปโยนให้อัลลอฮ์เนี่ยตอนไปขอลูกสาวเขาบอกว่าจะไปเลี้ยงดูอย่างดีพอได้ไปโยนให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เลี้ยงนี่ตอนไปขอถ้าบอกอย่างนี้เลยจะไปให้มันนะเอาลูกสาวฉันไปจะเลี้ยงดูไหมแล้วแต่อัลลอฮ์จะให้ไหมเนี่ยฮะจะมาขอลูกสาวถ้าเขาว่าอย่างเงี้ยไอตอนไปขอเนี่ยบอกจะเลี้ยงดูอย่างดีเพราะเอาไปจริงๆแล้วแต่อัลลอฮ์นะตะวักกันมอบต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่หน้าที่เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเสร็จแล้วตะวักกันตะวักกันเป็นหนึ่งในลักษณะของคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะงั้นลักษณะบางประการหลักๆที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์อัลอัมฟานเนี่ยอะไรอ่ะพออัลลอฮ์ถูกกล่าวรู้เกรงกลัวหวั่นเกรงอัลลอฮ์เกรงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ยิ่งอ่านองค์การของอัลลอฮ์อีหม่านยิ่งเพิ่มและรู้จักตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็บอกว่าอ้าวยังและวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนแล้วทำไง
ละหมาดส่วนหนึ่งที่เราให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาพวกเขาเอาไปบริจาคจ่ายซะกาตละหมาดซะกาตแล้วอัลลอฮ์ว่าไงอูลาอิกะฮุมุลมุมินูนะฮักกออัลลอฮ์บอกคนพวกนี้แหละเขาเป็นมุมินจริงๆที่เราว่ากันเนี่ยอัลลอฮ์บอกคนพวกนี้เป็นมุมินจริงๆอัลลอฮ์บอกชื่อไหมบอกตระกูลไหมบอกไหมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแต่อัลลอฮ์บอกลักษณะเพราะงั้นใครมีลักษณะของการเป็นมุมินเอาคนนั้นเป็นมุมินคนนี้เป็นมุมินทำไมอ่ะเพราะลักษณะของเขาตรงกับลักษณะที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานใครเป็นกาฟิรีนผู้ปฏิเสธศรัทธาเอาเป็นยังไงผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ก็กล่าวลักษณะของกาฟิรีนไว้ในอัลกุรอานหรือบรรดามุชริกีนคนที่ตั้งภาคีเป็นยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ระบุชื่อเหมือนกันระบุพฤติกรรมระบุลักษณะอัลลอฮ์กล่าวถึงบรรดามูนาฟิกีนมูนาฟิกีนเป็นใครอ่ะที่ครูกล่าวไว้ในอัลกุรอานมูนาฟิกีนคือคนสองหน้ายะตีฮาอูลาอิบิวัจฮินวะยะตีฮาอูลาอิบิวัจฮินพอมาอยู่กับมุมินเอาหน้ามุมินใส่มาพอมาอยู่กับหน้ากาเฟรเอาหน้ากาเฟรใส่มาแปลว่าในตัวคนเดียวเนี่ยนบีเรียกซุลวัจฮัยนีจำพวกสองหน้านบีบอกไอ้มนุษย์ที่ชั่วที่สุดไอ้ที่ชั่วที่สุดก็คือซุลวัจฮัยนี่สองหน้านี่แหละยะตีฮาอูลาอิบิวัจฮินวะฮาอูลาอิบิวัจฮินอยู่กับมุมินเป็นมุมินอยู่กับกาเฟรเป็นกาเฟรแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นใครอ่ะข้อเท็จจริงอ่ะคนพวกนี้เป็นมุมินหรือเปล่าหรือเป็นกาเฟรฮะเป็นมูนาฟิกเป็นมูนาฟิกเห็นไหมท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะรู้จักคนนี้นะคนที่เรียนในสายซุนนะน่ะจะได้ยินชื่ออิบนุตัยมียะบ่อยครั้งและบรรดาผู้คนก็ยกให้แกเรียกแกว่าชัยคุณอิสลามเป็นปราชญ์แห่งยุคเป็นปราชญ์ชัยคุณอิสลามแต่คำว่าชัยคุณอิสลามบ้านเรามันหมายถึงท่านจุฬาราชมนตรีอันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเราเอาศัพท์คำนี้มาใช้เรียกสถานะเรียกตำแหน่งเอาว่าไปแต่ในแวดวงของนักวิชาการเขาเรียกอิบนุตัยมียะว่าชัยคุณอิสลามเป็นปราชญ์ท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะบอกว่าเวลาอัลลอฮ์พูดถึงมูนาฟิกีนอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุชื่อถามว่าในยุคของนบีมีมูนาฟิกีนไหมมีไหมมีในยุคของนบีมีทั้งมุมินผู้ศรัทธามีทั้งกาฟิรินบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและมีทั้งมุชริกีนคนที่เชื่ออัลลอฮ์และเชื่ออย่างอื่นด้วยและก็มีทั้งมูนาฟิกีนคนที่กลับกรอกแสดงตนเป็นมุมินต่อหน้าแต่พอรับหลังกล่าวหาใส่ร้ายโจมตีทำลายอิสลามงั้นชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ก็บอกอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครเป็นใครเวลาอัลลอฮ์พูดถึงมูนาฟิกีนอัลลอฮ์เอาลักษณะของมูนาฟิกีนมาบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วะอิซาละกุลละดีนอามานูกอลูอามันนาวะอิซาคอลาอิลาชยาตินิฮิมเยอะแยะเลยเยอะแยะในช่วงต้นๆของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เรื่อยไปเนี่ยยาวหลายอายะห์เลยอัลลอฮ์แฉพฤติกรรมเอาพฤติกรรมของคนพวกนี้มาบอกเวลามันอยู่กับผู้ศรัทธามันก็บอกศรัทธาแล้วเวลาไปอยู่ลำพังในหมู่พวกมันกันเองมันก็เผยท่าแท้ของการเป็นมูนาฟิกีนออกมาชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ได้ระบุชื่อแต่พออัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมากล่าวถึงพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้มูนาฟิกีนเป็นอย่างนี้อย่างนี้บรรดาผู้คนก็รู้ได้ทันทีว่าอ๋อไอ้ขัวนี่อ๋อไอ้ขัวนี่อ๋อไอ้ขัวนี่เพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของมันตรงกับที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเห็นไหมแล้วถามว่าเราเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องรู้ว่าใครเป็นมุมินใครเป็นมุชริกใครเป็นกาเฟรใครเป็นมูนาฟิกมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องรู้
อยู่ในสังคมด้วยกันเนี่ยเราต้องรู้ไหมเนี่ยนั่งโต๊ะเนี่ยข้างหลังอาจิมุรัตเนี่ยเกิดมาหมดลมตรงนี้ทำไงเนี่ยจะเอาไปวัดเอาไปสุเหร่าเอเป็นใครนะพอมาที่นี่หลายครั้งแล้วนู่นมาจากนู่นมาจากในเมืองอะไรนะเขาเรียกอะไรฮะสวนลุมมาจากสวนลุมก็มีบรรยายที่ไหนก็ไปมีบรรยายที่ไหนก็ไปมีบรรยายที่ไหนก็ไปเขาเป็นใครถ้าเขาหมดลมนี่ทำไงฮะมาหลายรอบแล้วเห็นไหมเนี่ยไอ้ยิสุไลมานเห็นไหมมาหลายรอบรู้จักไหมเอาทำไงก็พฤติกรรมของเขาเนี่ยเรียนรู้เอาได้เวลาก็ละหมาดกับเราแล้วไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนเอาเขามีครอบครัวหรือยังเอาลูกเมียเขาชื่ออะไรยังไงอะไรยังไงเขาไม่ได้อยู่หมู่เก็มนี้แต่เรารู้ว่าอ๋อคนนี้เขามีบรรยายที่ไหนก็ไปอะไรตรงไหนก็ไปเขาก็เรียนรู้พฤติกรรมของเขาบอกให้เรารู้ว่าเขาเป็นใครเวลาเขาตายจะจัดการกับเขาอย่างไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ในสังคมบ้านเรามีจำพวกเขาเรียกว่าปลาสองน้ำเหรอเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรคนโบราณเขาจะมีภาษาของเขาเวลาตายแล้วมันก็มีปัญหาสิเอามาละหมาดพอละหมาดเสร็จส่งมายัดไปวัดต่อทำพิธีสวดอัลลอฮ์แล้วมันตกลงนี่มันยังไงคือถ้าเราไม่เรียนรู้ข้อหูกลมของศาสนาเราจะจัดการกับเขาอย่างไรเหมือนอย่างมีบางคนเนี่ยเวลาจะเป็นผัวคู่ผัวตัวเมียกันแต่งแม่งเลยสามศาสนาโอ้มาอัพดิมาอัพวันนี้เดี๋ยวนี้ผมพูดจาไม่ค่อยเพราะเมื่อคืนเลิกบรรยายเมื่อคืนบรรยายงานลำต้นกล้วยไอ้นั่นเราขับรถให้นั่งอย่างนี้เดี๋ยวเขาเป็นผู้กำกับแล้วนะเป็นผู้กำกับอาจารย์พูดหนักไปหรือเปล่าพูดหนักไปหรือเปล่าบอกอาจารย์อยู่เวลาลมขึ้นแล้วก็แรงกันนะเขาว่านะว่าบางทีเราก็คนนะบางทีก็หลุดไอ้ฟิตนะอะไรต่ออะไรในสังคมนะนะใครมันจะบ้านะด่าใครต่อใครในเฟซแล้วก็บอกว่าปล่อยแม่งให้บ้าไปอย่างนั้นเพราะนั้นเขาบอกอาจารย์พูดหนักนะนี่พอเราพูดไปบางทีมันจะใช้ภาษาอย่างเงี้ยเนาะมาอัพกันด้วยเพราะงั้นนี่แต่งสามศาสนาแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าซ้อศาสนาไหนแต่งงานนี่มันมีอยู่ในอิสลามของเรานี่มันมีซ้อไม่ซ้อใช่ไหมซ้อแปลว่าอะไรใช้ได้ไม่ซ้อคือใช้ไม่ได้มีใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วแต่งสามศาสนามันต้องซ้อสักศาสนาหนึ่งแหละแต่เราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราต้องพูดตามฮุกมศาสนาของเราถามว่าในศาสนาของเรานี่ซ้อไหมที่บอกว่ามันต้องซ้อสักศาสนาหนึ่งถามว่าแล้วฮุกมของศาสนาอิสลามนี่ซ้อไหมแต่งแบบแขกก่อนเสร็จแล้วก็ไปแบบคริสต์เสร็จแล้วก็ไปแบบพุทธแล้วไปใครวะเนี่ยไปแต่งสามศาสนาเนี่ยไปผูกข้อไม้ข้อมือทำพิธีกรรมสามศาสนามันจะซ้อศาสนาไหนช่างหัวเขาแต่ในอิสลามของเราไม่ซ้อทำไมล่ะเพราะพฤติกรรมของเขาไม่ชัดเจนว่าเขาจะอยู่ศาสนาไหนเพราะคนที่จะนิกาซ้อในวงศาสนานี้ต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นมุสลิมะแต่นี่ยังไม่รู้ว่าจะเอาศาสนาไหนแล้วมันจะมาซ้อไงยืนให้ชัดก่อนว่าจะศาสนาไหนใช่ไหมเพราะงั้นเราอยู่ในสังคมนี้เนี่ยเราต้องรู้
เอาใครเป็นมุสลิมเอาใครเป็นมุมินเอาใครเป็นกาเฟรเอาใครเป็นมุชริกเอาใครเป็นมูนาฟิกทำไมต้องจำแนกกันก็ศาสนาสอนให้เราจำแนกเพื่อที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติตนกับเขาเอ้าแล้วใครเป็นกาเฟรชนิดครบได้และครบไม่ได้ไม่ใช่คล้ายกับเออไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรตะกะอย่างนึงศาสนาสอนให้เราจำแนกนะแล้วเอาอะไรมาจำแนกอ่ะนะเอาอะไรมาจำแนกนี่ไงนี่แหละที่เรียกว่าอัลฟุรกอนอัลกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งเรียกอัซซิกข้อตักเตือนคำเตือนข้อเตือนเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์บอกอินนานะห์นุนัซันนัซซิกรเราได้ประทานอัซซิกรคำเตือนข้อตักเตือนแก่เจ้าอินนานะห์นุนัซันนัซซิกรเราได้ประทานอัซซิกว่าอินนาละฮูลาฮาฟิซูนและเราก็ปกปักรักษาอัลลอฮ์ให้กุรอานมาเนี่ยเป็นข้อเตือนเป็นคำเตือนแล้วอัลลอฮ์ก็ปกปักรักษาอัลกุรอานหรือที่อัลลอฮ์บอกอินนานะอีเนี่ยว่าอัรซัลนากอิไลกะซิกเราได้ประทานคำตักเตือนข้อเตือนให้แก่เจ้าลิตูบัยยินาลินนัสเพื่อให้เจ้าเอาไปสาธยายแก่บรรดาผู้คนบางครั้งอัลลอฮ์เรียกอัซซิกบางครั้งอัลลอฮ์เรียกบายานบางครั้งอัลลอฮ์เรียกอัลฟุรกอนอัลลอฮ์เรียกหลายอัลฟุรกอนแปลว่าอะไรจำแนกแยกอัลลอฮ์จำแนกแยกประเภทของคนไว้หรือเปล่าในนี้มีไหมมีไหมมีมุมินเป็นยังไงเปิดดูสิเมื่อกี้อ่านให้ฟังหน่อยนะกาเฟตเป็นยังไงเปิดดูสิมุชริกีนเป็นไงเอาเปิดดูสิมูนาฟิกีนเป็นไงเอาเปิดดูสิกาเฟตอย่างชนิดครบได้ครบไม่ได้เป็นยังไงเอาเปิดดูสินี่อัลลอฮ์จำแนกใครละโดยอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุชื่อแต่อัลลอฮ์ระบุพฤติกรรมแต่พี่น้องต้องอย่าเผลอไผลและก็อย่าสะเพร่าอย่าเผลอไผลอย่าสะเพร่าเอาข้อหุกลมของมูนาฟิกีนไปยัดให้มุมินีนใช้หุกลมผิดละใช้หุกลมผิดเพราะมุมินมุสลิมกับมูนาฟิกีนคนเดียวกันหรือคนละคนคนเดียวกันหรือคนละคนไม่ตอบสัญญาล่มผมนี่สอนหนังสือนะนะบ่นไม่รู้จะบ่นยังไงต้องหาอะไรไว้อันนึงไว้เคาะปากมันนี่ไว้เปิดปากไว้เปิดปากเด็กไทยนี่มันไม่รู้เรียนศาสนาภาษาอาหรับโน่นๆๆๆโดนดีดหูโดนเคาะปากโดนทุกคนเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดจะพูดภาษานี่นี่พอคุยด้วยมันไม่คุยมันเดินหนีกันพอคุยด้วยคำตอบที่ได้ยิ้มเด็กไทยยิ้มเอาแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะได้ภาษาล่ะว่างั้นผมให้สูตรบอกคนจะเรียนภาษาเนี่ยต้องไงต้องใจกล้าหน้าด้านแล้วก็อะไรอีกจำไม่ได้สิฮะใจกล้าหน้าด้านแล้วก็กระแดะนิดหน่อยได้ไหมไม่ใช่ไม่กล้าพูดไม่กล้ากลัวผิดกลัวถูกอัลลอฮ์ต้องใจกล้าหน้าด้านพูดไปจะถูกจะผิดพูดไปแล้วต้องกระแดะนิดหน่อยต้องดัดลิ้นดัดให้สำเนียงให้มันใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุดเนี่ยคนไทยเอาภาษาฝรั่งมาพูด did it a boy ตามสไตล์สำเนียงภาษาฝรั่งสำเนียงไทยสำเนียงใกล้ที่สุดต้องทีนี้อัลลอฮ์กล่าวถึงมูนาฟิกีนนะอัลลอฮ์กล่าวถึงมูนาฟิกีนเวลาเอาฮุกมที่ผมบอกว่ามันต้องอะไรอย่าสวมผิดอย่าเอาฮุกมของที่อัลลอฮ์ฮุกมอะไรมูนาฟิกีน
เอาไปใส่ให้มุมินอย่าสวมผิดแล้วที่บอกนี่บอกใครล่ะพอชาวบ้านเขาคงไม่อาจหาทำอย่างนั้นมั้งผู้รู้อ่ะเฮ้ยผู้รู้แล้วยังผิดได้เหรอฮะผู้รู้ผิดได้หรือรู้แล้วไม่ผิดแล้วนั่นบางครั้งมันก็เผลอไผลอันเนื่องมาจากเอาหัวใจเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งเอาอารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ก็เลยเอาอายะที่อัลลอฮฺฮุกมแฉพฤติกรรมมูนาฟิกีนเอาไปใส่ให้กับบรรดามุสลิมีนเอาฮุกมมูนาฟิกีนไปใส่ให้มุสลิมีนและชิปมาอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะเหมือนอย่างกับโน่นในเหตุการณ์ที่อียิปต์เขาประท้วงกันในยุคนั้นปีไหนอ่ะพี่น้องที่ส่งลูกหลานไปเรียนที่อียิปต์ตอนนั้นก็โอ้ลูกกูจะอยู่ยังไงวะลูกกูจะอยู่ยังไงผมนี่โดนหยิกอยู่เรื่อยนอนหลับสบายนะไม่ห่วงลูกนะเขาอะไรนะบอกอะไรอียิปต์ช่วงนั้นมันประท้วงกันใช่ไหมพอมันประท้วงกันสองฝ่ายมีฝ่ายซีซีมีฝ่ายมุสลิมมีฝ่ายอะไรต่ออะไรแล้วไงเวลาเขาประท้วงกันเชียร์รัฐบาลไอ้นี่ต้านรัฐบาลแล้วถามว่าใครอ่ะทั้งสองฝ่ายในเดือนรอมฎอนภาพออกจอโทรทัศน์ดาวเทียมแต่เวลานี่ก็ละหมาดตะเราะวีห์แต่เวลานี่ก็ละหมาดตะเราะวีห์พอมันละหมาดตะเราะวีห์มันตั้งเวทีใส่กันอีกบึ้มบึ้มบึ้มเอาแล้วเป็นใครอ่ะมีโต๊ะครูบ้านเราเนี่ยบ้าการเมืองอียิปต์ไปเอาการเมืองอียิปต์มาครอบคนไทยแล้วก็แบ่งพวกเราเป็นไอ้พวกซีซี่ไอ้พวกมุรซีถามว่ากูไปเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยพี่น้องมุสลิมไปเกี่ยวอะไรบอกช่วงนั้นมีเหลืองมีแดงเนี่ยกูก็ปวดหัวตายห่าแล้วบ้าการเมืองอียิปต์แล้วเอาการเมืองอียิปต์มาครอบบอกข้าไม่เป็นทั้งซีซีไม่เป็นทั้งมุสลิมละมันจะจับเป็นพวกไหนบ้าการเมืองอียิปต์พอเราตักเราเตือนเราบอกอะไรอ่ะช่วงนั้นเนี่ยทำให้พี่น้องของเราไม่มองหน้ากันหลายคนนะแยกขั้วแยกค่ายเวลาขึ้นไปโปรไฟล์อย่างนี้นี่พวกมุสลิมไงพวกมุสลิมใครเป็นพวกมุสลิมเอาอย่างนี้เห็นไหมจำได้ไหมในยุคนั้นไหมแล้วก็เลยเถิดถึงขนาดเอาอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ฮุกมมูนาฟิกีนไปฮุกมขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามบอกว่าอะไรวะมันละหมาดตะเราะวีห์ทั้งคู่แล้ววะเฮ้ยไอเราก็อดรนทนไม่ได้นะเขียนจดหมายเปิดผนึกชี้แจงว่านี่อายะห์เนี่ยข้อความในซูเราะห์อัตตาบะอายะห์ที่84นี่อัลเลาะห์พูดถึงใครพูดถึงมุนาฟิกีนพฤติกรรมของมุนาฟิกีนยังไงไม่ใช่มุนาฟิกีนทางด้านการปฏิบัติมุนาฟิกีนทางด้านการศรัทธาแต่ความที่มันเผลอไม่ใช่ไอ้โลกไอ้ควัดนะผู้รู้พอเราชี้แจงด้วยวิชาการไปแทนที่มันจะตอบด้วยวิชาการไอ้พวกนี้มันไม่คุยด้วยวิชาการอ่ะมันใช้วิชามารใช้วิชามารวิชาการเธอเนี่ยจะชี้แจงมันถูกมันผิดยังไงเพราะอะไรเพราะความสับเพร่ามันมีผลเท่ากับไปให้ข้อหามุสลิมว่าเป็นกาเฟรเพราะทำไมอ่ะตายก็ละหมาดไม่ได้นะพวกมุนาฟิกีนทางด้านการศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามละหมาดนะอัลลอฮ์ห้ามขอดุอาไปยืนบนหลุมศพขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์บอกแท้พฤติกรรมที่แท้จริงของมันเป็นค่ะเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศาสนาเพราะงั้นให้ข้อหามุสลิมว่าเป็นกาเฟรไปแล้วอ่ะจากการที่มันช่วยมันสับเพร่ากันอย่างนี้แหละมันต้องดูให้ดียังไงล่ะที่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัตตาบะอายะห์ที่84ถึงบรรดามุนาฟิกีนข้อบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ยกเลิกนะถ้าใครมีพฤติกรรมอย่างที่ว่าเมื่อกี้คนชาวบ้านเขาเรียกอะไรปลาสองน้ำไม่รู้ว่าเป็นมุสลิมหรือไม่รู้ว่าเป็นกาเฟตไว้อยู่กับเมียแขกเป็นแขกไว้อยู่กับเมียกาเฟตเป็นกาเฟตไว้เดี๋ยวเวลาก็กินหมูกินไก่กินหมูกินอะไรห้อยพระพอมาหาเมียแขกก็เป็นแขกไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เราก็จะทำยังไงจากการอันนี้อัลลอฮ์ก็บอกในสุรอัตตาบะอายะที่84วะลาตุศ็อลลิอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตะอาบาดันเจ้าอย่าได้ละหมาดให้คนหนึ่งคนใดละหมาดญะนาซะห์นะเจ้าอย่าได้ละหมาดให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ตายเป็นอันขาดอัลลอฮ์ห้ามละหมาดอย่าละหมาดไม่ใช่ไม่ควรละหมาดอย่าละหมาดเป็นอันขาดวะลาตะกุมอะลากับรีอย่าไปยืนบนหลุมศพขอดุอาให้แก่พวกเขาละหมาดให้ก็ไม่ได้ไปขอดุอาให้พวกเขาก็ไม่ได้ทำไมถ้าแท้ของพวกเขาเป็นไงบิอันนะฮุมกะฟารูอัลลอฮ์บอกเพราะโดยแท้จริงแล้วแม้ว่าตอนมีชีวิตอยู่เขาจะสร้างภาพว่าเป็นมุสลิมแต่ในข้อเท็จจริงของพวกเขาเป็นไงกะฟารูพวกเขาปฏิเสธหน้ามุสลิมอยู่กับมุสลิมหน้าอยู่กับกาเฟรเอาหน้ากาเฟรใส่มาเพราะงั้นบางครั้งเผลอโดยการเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งผมก็บอกว่านั่นแหละอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราเวลารักเนี่ยมันก็ดีเหลือเกินนะโอ้ยสุดๆแต่เวลาเกลียดมันโคตรเกลียดเลยแม้แต่ชื่อมึงอย่าเอ่ยชื่อให้กูได้ยินนะเห็นไหมอารมณ์ของเราก็งั้นอารมณ์ของเราน่ะมันแปรปรวนเอาอารมณ์ของเราวางซะแล้วก็ว่าให้เป็นไปตามฮุกมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าไงใช่มั้ยก็งั้นเวลาเราเรียนรู้แล้วจากอัลกุรอานเนี่ยพฤติกรรมของคนเป็นไงแล้วที่อ่ะย้อนกลับมาในอายะที่อาจารย์มูฮัมหมัดอ่านให้ฟังวะละกัดซะรอนาลิญะฮันนัมกะซีรัมมินัลญินนิวัลอินซ์เอาย้อนกลับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายยาวไปหน่อยที่อัลลอฮ์บอกได้ตระเตรียมไว้แล้วเตรียมอะไรขุมนรกญะฮันนัมเตรียมไว้ให้ใครขุมนรกญะฮันนัมมุมินเหรออัลลอฮ์ไม่ได้ระบุชื่อว่าใครนามสกุลอะไรลูกเต้าเราใครเผ่าพันธุ์อะไรยังไงอัลลอฮ์ไม่ระบุชื่อแต่อัลลอฮ์ระบุพฤติกรรมพฤติกรรมเป็นยังไงคนพวกนี้ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้เตรียมขู่หุมนรกไว้ให้เนี่ยใช่ไหมมีตาละหุมอายุนุนลายุบซีรูนบิฮามีตาแต่ไม่เอาตาไปดูมีหูไม่เอาหูไปฟังละหุมกูลูบุนมีหัวใจลายัฟกอฮูนบิฮาไม่ทำความเข้าใจไม่ใคร่ครวญไม่ตึกตรองอูลาอิกะกัลอัลอามีพวกเหล่านี้เปรียบดังเดรัจฉานบัลฮุมอะดอลแต่พวกเขาหลงยิ่งกว่าซะอีกอ้าวเดี๋ยวอัลลอฮ์ว่าใครเนี่ยมุมินหรือมุมินเป็นอย่างนี้เหรอมีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังมีหัวใจไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาตึกตรองมุมินเป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่เรารู้แล้วไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แล้วเดือดร้อนทำไมอ่ะเดี๋ยวที่ผมว่าตะกะแรกอ่ะมีบางคนพอได้ยินมาอาจารย์คนไหนมาแปลอ่านไม่ฟังแล้วสะดุ้งมึงด่ากูอีกแล้วเอ้ยแล้วตกลงเนี่ยนี่เราไม่เข้าใจเหรอนะฮะเราไม่เข้าใจแต่นี้ไอ้จำพวกปฏิเสธแล้วก็ดื้อตาใสเนี่ยอยู่ก็จะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาให้ดูทั้งพิสูจน์ทั้งอะไรทั้งอะไรว่ามันไม่เอากูไม่เอาหรืออัลลอฮ์บอกพฤติกรรมของบรรดามุนาฟิกีนบรรดามุนาฟิกีนเป็นยังไงอ่ะเอาล่ะเปรียบเทียบคนพวกนี้เวลาที่ฟ้ามันแลบแป๊บเอามือปิดตาเวลาที่ฟ้าคำรามมันกลัวอัลลอฮ์ว่ายะจาลูนาอัซาบิอะฮุมฟีอาซานิฮิมมินัสซาวาอิกฮะซะรัลเมาตเอ๊ะอ่านกุรอานพอได้ไหมเผลอไปฮะ
อ่านได้อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอาจารย์มูฮัมหมัดนะเขาอ่านแล้วนะเป็นยังไงล่ะเพราะได้ยินเสียงฟ้าเวลาอัลลอฮ์พูดนี่ยัจอาลูนะอัศบีอะฮุมเนี่ยเนี่ยสำนวนในอัลกุรอานตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามะญาซเอาไอต้องบอกไอลูกศิษย์นี่ๆอะไรเขาเรียกมะญาซมะญาซเป็นการอะไรพูดนะทั้งหมดแต่ต้องการหน่อยเดียวหรือพูดหน่อยเดียวต้องการทั้งหมดนี่คือสำนวนกุรอานเมื่อเช้ากินข้าวยังฮะยังแล้วเดี๋ยวตอนกลางวันจะกินข้าวไหมไม่กินตอนเย็นกินไหมกินกินแต่ข้าวนะเนี่ยภาษาไทยเวลาเราพูดก็อย่างเงี้ยกินข้าวแขกมาบ้านเชิญกินน้ำกินท่าก่อนค่ะเห็นไหมเชิญกินน้ำแล้วแถมท่าให้ด้วยกินน้ำกินท่ามันก็มีคำพ้องหรือมันมีสำนวนภาษาเฉพาะองค์นั้นเราต้องเข้าใจเพราะงั้นอย่างเงี้ยเวลาอัลลอฮ์พูดยัจอาลูนะอัลซอบีอะฮุมอัลซอบีอะเป็นคำพหูพจน์มันไม่ใช่นิ้วเดียวไอ้แค่นิ้วเดียวเนี่ยเอาเข้าได้ไว้ล่ะนี่เอานิ้วนี่อุดอัลลอฮ์เวลาสำนวนอัลลอฮ์ว่าเนี่ยมันกลัวเพราะกลัวฟ้าธรรมชาติของคนเวลากลัวฟ้าผ่านี่ทำไงต้องหลบใช่ป่ะธรรมชาติของคนอ่ะต้องลบหรือไอ้เครื่องประดับที่มันเป็นสื่อล่อฟ้าอะไรอย่าไปยืนในที่โล่งๆต้องลบเพราะงั้นเวลาฟ้ามาต้องทำตัวให้ราบมันจะลงตรงสูงก่อนตรงไหนสูงแล้วไอ้ตรงที่มีสื่อล่อฟ้าเนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยเขาเรียนรู้กันอย่างนี้แต่ไอ้พวกนี่ไม่เอากลัวฟ้าผ่าทำไงอ่ะเอามือปิดตาแล้วมันป้องกันฟ้าผ่าได้มั้ยปิดตาไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นเอามืออุดหูมืออุดหูกลัวฟ้าคำรามฟ้าร้องเอามืออุดหูเอานิ้วเนี่ยไม่ใช่เอามือโทษทีเอาเราว่าเอาซอบีเอาหุ้มฟีอาดานิมเอานิ้วอุดหูทำไมล่ะฮาซารอนเมาต์กลัวตายแล้วมันป้องกันได้ไหมนี่เอาล็อตแฉพฤติกรรมของบรรดาพวกมุนาฟิกีนในต้นกุรอานแล้วคนพวกนี้พอมีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังมีอะไรเวลาอัลลอฮ์จะเอากลับเนี่ยนะเวลาอัลลอฮ์จะเอากลับอัลลอฮ์ไม่ได้เอาลูกตากลับนะพี่น้องเข้าใจคำว่าตากับสายตาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกตาอะไรมันอยู่ที่ลูกตาลักษณะการเห็นมันอยู่ที่นี่เวลาจะดูไม่ใช่เอามือไปดูลักษณะการเห็นอยู่ที่นี่พี่น้องรู้จักหูนะหูเวลาจะฟังเอาอะไรฟังเอาหูฟังทำไมอ่ะเพราะลักษณะการได้ยินเอาละเอามาไว้ที่หูเวลาจะพูดอะไรปากพูดเอาละเอาลักษณะการพูดเอามาไว้ที่ปากหัวใจสมองอะไรมันมีลักษณะเฉพาะของมันที่อัลลอฮ์เอามาไว้ในแต่ละที่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 เพราะงั้นเวลาอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องเอากลับอัลลอฮ์ไม่ได้ควักลูกตามันไปตามันยังอยู่แต่อัลลอฮ์เอาอะไรไปอัมซอรเอาการเห็นไปเพราะงั้นตาลืมแป๋วเลยแต่กูดูไม่รู้เอาหูกลับไหมไอ้หูหายไปเลยเปล่าหูก็ยังอยู่แต่เอาแล้วเอาลักษณะการได้ยินเอาไปเอาดูสิคนพอเริ่มแก่อัลลอฮ์คุยกันยากเหลือเกินเพื่อนท่านอะเพื่อนท่านที่ท่านฝากสลามไปถึงเขาบ่อยๆอ่ะอัลลอฮ์ไปยืนกดออดไม่บอกนะว่าใครไปยืนกดออดอยู่หน้าบ้านไอ้คนอื่นก็ไม่เข้าไปซื้อของซื้ออะไรต่ออะไรแกก็อยู่บ้านคนเดียวยืนกดออดนะพวกแกโผล่ออกมากดตั้งนานอัลลอฮ์
พอแกโผล่ออกมาทำไมอ่ะกดตั้งนานแล้วทำไมไม่ได้ยินอ้าวใครจะไปสนามบินอ้าวดูสิว่าเฮ้ยนะคุยกันคนละเรื่องคุยกันคนละเรื่องนะเดี๋ยวนี้คุยกันคนละเรื่องแล้วนะประจะคุยค่อยๆก็ไม่ได้ยินจะประคุยดังก็อะไรล่ะอยู่แค่นี้พูดดังเรื่องเอาอะไรแหมบางทีเราก็นะก็ต้องเข้าใจสภาพอ่ะไอ้คนพอมันเริ่มอายุเยอะๆเข้าหูมันจะเริ่มนะจะเริ่มไปเอาล่ะไม่ได้เอาหูกลับแต่เอาลักษณะฮะค่อยๆตาลูกตาเอาเริ่มเอาสายตาใช่ป่ะไม่ได้เอาลูกตากับเอาสายตากับขาแข้งเนี่ยเคยเดินดีๆขายังอยู่ไม่ได้เอาขากลับแต่เอาลักษณะการเดินออกไปมันค่อยๆโอ้เดี๋ยวนี้จะลุกจะนั่งเพราะงั้นบรรดามูนาฟิกีนที่อัลเลาะห์ว่าเนี่ยมีตาแต่ไม่ใช้มีหูมีใช่มั้ยเพราะงั้นเวลาอัลเลาะห์เอากลับทำไงเอาลักษณะการเห็นออกจากมันมันดูไม่รู้แล้วมันประกายเป็นคนดื้อตาใสไปแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าไงสีซอให้ควายฟังนะสาคนโบราณบ้านเรานะฮะไม่นั่งสอนกอไก่สอนกอไก่ฮะกอไก่ความอ่านได้ไหมคนสมัยโบราณบอกกูหนมกูขายวัวส่งควายไปเรียนแล้ววัวส่งควายไปเรียนก็ด่าลูกด่าหลานเนาะเพราะงั้นเวลามีแล้วไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์เวลาเอาแล้วจะเอากลับนี่ไม่ได้พูดถึงเอากลับตามสภาพวัยนะซุมมารอดัตนาฮูอัสฟาลาซาฟิลีนอันนี้เป็นไปตามวัยพอตอนเล็กๆดูยังกระฉับกระเฉงพอโตมาวัยโอ้โหกำลังฟิตเลยพอเลยวัยไปแล้วเริ่มถอยจะเริ่มคลานพอมาถึงวัยเจริญเติบโตวัยนู่นพอมันวัยลงเดินตอนนี้กูเดินไม่ไหวแล้วกูคลานแล้วว่ากลับไปเริ่มแย่กันนะนั่นนี่วัยธรรมชาตินะวัยธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เอากลับไปสู่เหมือนอย่างตอนไร้เดียงสาเอากลับไปสู่สภาพวัยธรรมชาติแต่ที่ว่านี่ไม่ใช่ธรรมชาตินะที่อัลลอฮ์เปรียบให้ฟังอ่ะมีตาอัลลอฮ์ให้เป็นตาคนไม่ใช่ตาควายแม่ใช้ภาษาวันนี้พี่น้องฟังมันจะแรงไหมนะมีตาไม่ใช่ตาให้เป็นประโยชน์ศึกษามีหูไม่เอาหูไปฟังมีหัวใจเพราะว่าเวลาเอาล็อกกลับเอาลักษณะที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์นำทางพวกเขาเอากลับหมดเลยเพราะงั้นนี่อัลลอฮ์บอกว่าซุมมุมบุกมุนอุมยุมฟะฮุมลายะรยูนซุมมุนบุกมุนอุมยุนประเภทหูหนวกใบแล้วก็ตาบอดถ้าสมมุติมีคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยทำไงอัลลอฮ์เปรียบพวกนี้ในท้ายที่สุดมันก็เหมือนคนอย่างนี้แหละใครพูดก็ไม่ได้ยินอันนี้คนที่หูไม่ดีอ่ะนะเวลาเขาพูดมาไม่ได้ยินพอไม่ได้ยินเขาก็จะอาศัยลูกตาเนี่ยดูปากว่าเขาพูดอะไรเขาอ่านภาษาจากปากใช่ไหมดูปากว่าเขาพูดอะไรเพราะหูมันไม่ได้ยินแต่อันนี้หูไม่ได้ยินพอจะเอาตาไปดูปากอ่านปากว่าเขาพูดอะไรตากระเสือกบอดอีกหูก็ไม่ได้ยินตาก็บอดอีกจะพูดจาถามใครปากก็ใบอีกแล้วก็จะใช้อะไรสื่อสารนี่อะไรวะเนี่ยเพราะงั้นอัลลอฮ์กล่าวถึงลักษณะ3ประการนี้ซุมมุมบุกมุนอุมยุมฟะฮุมลายะรยูนจะไม่ได้กลับนั้นแปลว่าไงมีตาก็ไม่เห็นซะแล้วมีหูก็ไม่ฟังซะแล้วฮะมีฟังนะอ่านไปก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะเอาลักษณะการฟังการได้ยินการอะไรหมดแล้วไม่เข้าใจนี่อัลลอฮ์พูดถึงใครพูดถึงมุนาฟิกีน
เอาวันนี้ยกตัวอย่างไม่หมดทั้งกลุ่มเรานะมุมินีนเป็นไงมุนาฟิกีนเป็นยังไงกาฟิรีนเป็นไงมุชริกีนเป็นไงหรือกาฟิรีนยังคบได้ยังห้ามคบเอามีด้วยเหรอเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงอยู่ในนี้ที่อัลลอฮ์บอกไว้แต่ที่สำคัญก็คือพวกเราอย่าเผลอไผอย่าฮุกมมุมินว่าเป็นกาเฟรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกชื่อเวลารักแล้วมันดีใช่ไหมแต่เวลาโกรธแล้วมันนะยัดข้อหากันแล้วยัดข้อหาไอ้ยัดข้อหายัดข้อหาวันดีคืนดีแล้วเฮ้ยโต๊ะครูยิวเฮ้ยนี่มึงกลมมึงเป็นอะไรวะเนี่ยฮะมันสบายปากมันนะสบายปากคนเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์ทำให้คนในสังคมของเราบางทีเบื่อกูเบื่อเหลือเกินเว้ยมันอะไรกันนี้กูไม่เคยประสบในชีวิตของกูนี่กูไม่เคยประสบไปอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้เขาด่ากันไม่ใช่ชาวบ้านนะไม่ใช่ชาวบ้านนะมาด่ากันใน Facebook อ่ะตัวคู่บางทีเอ่ยชื่อเอ่ยแซ่เอารูปเอาภาพอะไรต่ออะไรมันเฮ้ยนี่มันใครวะนี่มันในสังคมของกาเฟสก็ว่าไปนำกาเฟสสังคมของนักการเมืองก็ว่าไปนะนักการเมืองแต่นี่อยู่ในภาพลักษณ์ของผู้รู้ครูอาจารย์มาทำกันอย่างนี้มาชาวบ้านบางคนแล้วจะทำไงอัยวิธีการสกปรกมันไหลเข้ามาสู่สังคมของเรามันเกิดฟิตนะพอมันเกิดฟิตนะเราจะทำไงกระโจนร่วมฟิตนะกับเขาด้วยคิดได้ดีนะคิดได้ดีนะเราเนี่ยพอหมดลมแล้วจบแล้วหมดโอกาสนะเพราะงั้นจะทำอะไรยังไงตั้งหลักให้ดีคิดให้ดีอย่าเอาชีวิตของเราเข้าไปซุ่มเสี่ยงไปออกจากดุนยาไปแล้วมันแก้ตัวไม่ได้นะแก้ตัวไม่ได้เพราะมันทำไงหรือเราจะเลิกเรียนศาสนากันเพราะตัวครูมันฟิตนะกันเลิกเกินมันทะเลาะกันเราเลิกเรียนศาสนาดีไหมยิ้มรอดเลิกจัดบรรยายเถอะฮะทำไมอ่ะใครมันเลวก็ให้มันเลวไปสินะเออเกี่ยวอะไรกับเราคนจะเอาดีจำไหมล่ะเรามาเรียนศาสนานี่เพื่อหาทางรอดมาเรียนศาสนาไม่ใช่เพื่อที่จะไปเอาไปมันเอามาเอานี่กูต้องเอาไปเท่านั้นกูถล่มมันเอานั้นนะเอานั้นนะของเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่อย่างนี้อาธรรมดุลิลละดีแล้วอย่าไปสารนัวกับเขาเลยเมื่อคืนผมว่าใครจะบ้าปล่อยแม่งบ้าไปแล้วไอ้ขวนอุ่นก็บอกอาจารย์พูดไม่เพาะเลยพูดภาษาไม่เพาะเลยเพราะงั้นใครมันจะบ้าปล่อยไปแต่เราเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะเรารักษาของเราไว้นะเรียนศาสนาสอนศาสนาให้คนรู้ศาสนาให้คนเข้าใจศาสนาให้คนยืนหยัดในศาสนาอย่าเป็นอยู่ในวงอะไรบางทีมันมากระทบโอ้ยกูไม่ได้ยุ่งกับมึงไว้ตะกุนเอ้ยบางครั้งเนี่ยนะผมมันใครวะมึงกับกูเคยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆมาด่ากูเฉยเลยบางทีเราก็นึกว่าเฮ้ยกูนี่แกกับพ่อมึงอีกนะเฮ้ยแล้วมันอะไรวะมึงเป็นใครกันมาเนี่ยฮะหรืออะไรหรืออะไรแล้วบางทีกูไปทะเลาะกับมึงตั้งแต่เมื่อไหร่วะกูงงอ่ะกูงงอ่ะบางทีเราอยู่พวกเราอย่างเงี้ยบางทีมันมีผลพอไม่มีผลมาทำไงอ่ะพี่น้องอึดไว้อึดไว้อึด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 ฟิตนามันเกิดบางครั้งเราไม่ยุ่งกับมันแต่มันมายุ่งกับเราทำไงอึดไว้ให้มากที่สุดแล้วนะแล้วก็อย่าใช้ความชั่วตอบโต้ความชั่วอย่านะแปลว่ามึงชั่วได้กูชั่วกว่ามึงกูชั่วได้ดีกว่ามึงกูชั่วกูเจ๋งกว่ามึงอย่าเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงเลยใครมันจะปล่อยมันไปปล่อยมันปล่อยมันตอนนี้ไปดูอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนี้
เดี๋ยวบุคอรีเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวบุค่อยคุยคุยมาถึงนี่เลยยิมรอดต้องหันไปดูว่าเอ๊ะเสียงใครคุยหรือจะบรรยายแทนหรือพอฟังมาเยอะแล้วเดี๋ยวบรรยายเองบ้างในสุนันอัตติรมิซีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุอ์มินุลละซียุคาลิตุนนาสวะยัสบิรุอะลาอะซาฮุมอะอซะมุอัจรันมินัลมุอ์มินีนัลละซีลายุคาลิตุนนาสวะลายัสบิรุอะลาอะซาฮุมเป็นสำนวนหะดีษเชคอัลบานีบอกเชคอัลบานีคือนักวิชาการหะดีษร่วมสมัยแกก็เอาหะดีษมาตรวจสอบรวมถึงหะดีษในซุนันติรมิซีต้นนี้ด้วยแกบอกต้นนี้ซอฮีฮ์ซอฮีฮ์ว่าไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุมินที่อยู่ร่วมกับบรรดาผู้คนอยู่ในสังคมเนี่ยร่วมกับบรรดาผู้คนเพราะในสังคมร่วมกับบรรดาผู้คนมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีมันมีคนชั่วคนเลวมันมีฟิตนะห์ปล่อยเอาไงวะนบีบอกมุมินที่อยู่ในสังคมแล้วเขาอดทนอึดเขาอดทนต่ออันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยก็อดทนนบีบอกว่าอะซะมุอัจรันได้รางวัลที่อะอซอมอะซีมอะอซอมได้รางวัลใหญ่สุดๆได้รางวัลมากกว่าใครมินัลมุมินัลละซีลายุคอลิตุนนัสได้รางวัลมากกว่ามุมินที่กูไม่เอาแล้วเว้ยกูตะเลิดเว้ยกูไม่หนีแต่อยู่แล้วอดทนแล้วอึดแล้วพยายามหาทางแก้ไขชี้แจงจะได้รางวัลมากกว่ามุมินที่กูไปแล้วกูไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งยุ่งกับมึงได้รางวัลมากกว่านะนี่คือต้นหนึ่งแต่ถ้าในกรณีที่มันกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวมันเยอะไปแล้วทำไงอ่ะในซอฮีฮ์บุคอรีเดี๋ยวเราจะคุยเพลินเอาหะดีษต้นนี้เสร็จแล้วก็ขอผมต้องไปพัทยาต่อบรรยายพัทยาช่วงอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวคุยเพลินในซอฮีฮ์บุคอรีอันอบีซาอิดอัลคุดรีอบีซาอิดอัลคุดรีรายงานบอกรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนารอจุลันมีชายคนหนึ่งอะตาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีมีชายคนหนึ่งมาหานบีฟะกอละละก็ถามนบีว่าอัยยุนนาสอัฟฎอลุนบีคนยังไงนะนบีที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดคนยังไงนบีไหนบอกเลยที่นบีเอ้ยคนยังไงที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดนบีบอกรอญูลุนยูญาฮิดูฟีซาบีลิลลาฮิบิมาลิฮิวะมินัฟซิฮนบีบอกคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์ด้วยกับทรัพย์สินของเขาด้วยกับชีวิตของเขาเอาชีวิตเข้าแลกเอาทรัพย์สินเข้าแลกต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์นบีบอกนี่แหละดีที่สุดคนที่ถามก็ถามนบีต่อซุมมามันยารอซูลุลลอฮ์แล้วก็ใครอีกล่ะนบีอยากรู้มีใครอีกไหมนบีนบีว่าไงกอละนบีตอบว่ามุมินุนฟีชิอบินมินัชชิอบยะบูดุลลอฮะร็อบบะฮ์วะยะดออุนนาสมินชัรริฮินบีบอกก็คือคนที่หนีฟิตันหนีไอ้ความไอ้ฟิตนะห์ทั้งหลายแหลกนู่นไปหลบอยู่ตามหลืบเขาซอกเขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เขาปกป้องศาสนากูไม่ยุ่งกับมึงแล้วปกป้องตัวเองศาสนาของตัวเองหลบไปอยู่ในหลืบเขานบีบอกนั่นแหละเมื่อยามที่ฟิตันมันเกิดเพราะงั้นหะดีษเนี่ยมัน2ต้นต้นที่1ก็คือ
ยืนหยัดอึดไว้อึดไว้อึดต้นที่สองกูไม่ไหวแล้วกูไปแล้วระหว่างการอยู่กับการหนีเอาไงเพราะมันสองต้นบรรดานักวิชาการก็มาได้บทสรุปคือหลักของหะดีษเนี่ยถ้าหะดีษทั้งสองประสานหะดีษเข้าด้วยกันเพราะประสานหะดีษเข้าด้วยกันบรรดานักวิชาการก็ชี้ประเด็นในเห็นว่าที่ดีที่สุดก็คืออยู่แล้วทำไงอ่ะอยู่แล้วอดทนเอาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วนะแต่ถ้าอยู่แล้วเรากูเจ๊งแน่แล้วเว้ยเฮ้ยกูไปซะไปตอนนี้ไอ้ไปเนี่ยในตัวบทหะดีษเนี่ยใช้คำว่ารอยูลุนมินชาบีมินาชีอาบใช่ไหมตามหลืบเขาตามซอกเขาอิหม่ามนะวะวีบอกว่าไม่ได้หมายถึงคนที่หลบไปอยู่ซอกเขาหลืบเขาจริงๆนะแต่อาใช้คำนี้ในแง่ของการเปรียบเทียบเพราะว่าไอ้หลืบเขาซอกเขาปกติมันจะไม่มีคนอยู่มันเงียบสงบใช่ไหมแปลว่ากูหลุดออกจากปัญหาของมึงแล้วกูชี้แจงแล้วกูห้ามปรามแล้วอะไรมึงก็ไม่ฟังกูไม่ยุ่งกับมึงกูอยู่ของกูแต่กลับอยู่เพื่อที่จะแก้ไขอดทนเพื่อจะแก้ไขกับหลบบรรดานักวิชาการก็ชี้ประเด็นเพราะมีหะดีษทั้งสองกรณีก้าวแรกก็คืออัฟดอลกว่าก็คือยืนหยัดอยู่บนการอดทนเพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงแต่ถ้าสุดๆแล้วมันไม่ไหวตัวเราเองก็จะเสียหายศาสนาก็จะเสียหายออกมาซะอย่าอยู่อย่างคนหูหนวกตาบอดกูไม่รู้เรื่องรู้ราวนะกูไงไม่รู้เรื่องรู้ราวเพราะงั้นพอฟิตนามันเกิดนะมันเกิดล่ะมันไม่ใช่ไอ้โลไอ้ควัดมีคนส่งรูปส่งอะไรมาให้ผมดูเอาเรื่องนั้นในแวดวงของนักการศาสนาคนสอนศาสนาอะไรเอามันถึงขนาดนี้กันแล้วเหรอมันเอาชื่อเอาแซ่เอาอะไรต่ออะไรมาขึ้นเอารูปเริบอะไรมาขึ้นเอาอะไรต่ออะไรงั้นนะอึดถ้าอึดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันบ้าไปปล่อยให้มันบ้าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปใช้ความชั่วตอบโต้ความชั่วเราต้องปกป้องตัวเราศาสนาของเราจำไว้นะพี่น้องนะชีวิตของเราเนี่ยมีครั้งเดียวนะไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดนะเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่แล้วมาแก้ตัวใหม่ไม่ใช่นะมีครั้งเดียวเพราะงั้นอย่าไปซุ่มเสี่ยงกับความบ้าของใครมันจะบ้ามันบ้าไปเอาเตือนได้เตือนห้ามปรามได้ห้ามปรามอะไรต่ออะไรที่เราไม่ยุ่งแล้วมันมาถึงตัวเราเราก็ต้องอดทนนะทนรักษาศาสนาไว้ให้ดีศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮ์